มอสปฏิภาณเผยคลิปนาทีบีบหัวใจน้องสวรรค์ร้องไห้โฮต้องห่างครอบครัวเพิ่งจะออกมาแชร์ประสบการณ์ติดโควิดกันยกบ้านสำหรับบ้านของคุณพ่อลูกสองมอสปฏิภาณจนตอนนี้รักษาหายกันแล้วแต่กว่าจะผ่านมาได้ก็ทำเอาบีบหัวใจคนเป็นพ่อแม่มากโดยล่าสุดมอสปฏิภาณได้เผยคลิปบีบหัวใจคนเป็นพ่อที่ต้องห่างกับลูกสาวคนเล็กน้องสวรรค์เพราะว่าพ่อแม่และพี่สาวติดโควิดและอยู่โรงพยาบาลกันหมดส่วนน้องสวรรค์ที่ตอนนั้นผลยังเป็นลบก็เลยต้องแยกตัวออกจากพ่อแม่และพี่สาวไปอยู่กับคนอื่นครั้งแรกและน้องสวรรค์นั้นก็ไม่เคยอยู่คนเดียวเลยก็เลยขอไปอยู่ใกล้แม่แต่ไม่ได้งานนี้ทำเอาลูกสาวร้องไห้น้ำตาท่วมเมื่อได้คุยกับคุณพ่อโดยมอสปฏิภาณเผยว่าอีกเรื่องที่ไม่ลืมจังหวะบีบหัวใจเมื่อวิดีโอคอลไปถามพี่หม่อนว่าตัวเล็กเป็นไงในระหว่างที่พ่อแม่พี่สาวอยู่โรงพยาบาลยังไงล่ะเขาไม่เคยอยู่คนเดียวติดไม่ติดไม่รู้ขออยู่ใกล้ๆแม่แต่มันไม่ได้ผลก็คือน้ำตาท่วมจอพ่อก็จุกที่คอเล็กน้อยโรคนี้มันบีบจริงๆขอให้ทุกครอบครัวผ่านพ้นไปด้วยดีอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ